sẽ bán hàng tinh đẻ. Ồ. Sư tinh đẻ này chồng suốt. Ờ thả bình đứng đứa, cây gì xuống leo. Quá, đừng có thể. Chứ này mà thường. Áo. เจ้าเลยว่ามาซอยหอยแข็งข่อยก็มาซอยหอยแข็งกันบ่อยไปหอยอื่นมาแล้วบอกข่อยมาอีกล่ะบ่หอยเดียวเออหอยแข็งกับบ่อนเดียวนี่แหละฮะซอยแข็งอันแถวอ่ะครับแถวแดงฮู้บ่แถวแดงเอ้าก็แถวอันสร้างเผือกอีกนี่ก็มีหอยแข็งหอยเดียวแหละแถวเดียวนี่แหละที่ว่าซอยดังๆซอยหอยแข็งซอยต้มยำต้มอีหยังทุกอย่างนี่ครับปีนบ่แล้วก็มีซอยอย่างนี้ว้ายอันนี้ห่านปิงแบ้ต้นหัก2ห้องของน้องหักอันน้องหักจังได๋เฮาเห็นชื่อใช่มั้ยต้นหักโอ้ยต้นหักมันชื่อ5ต้นหัก2ว่าแต่เจ้าของห้ามมันเป็นน้องหักเออกินปีได้ติมื้อนี้กินได้ตัวได้ว่ากินได้ตัวถ้าปัญญาอิ่มแล้วแล่นแล่นไว้อยู่บ่โอ้ยสิเฮ็ดจังได๋กําลังว่าสิสร้าง2สูตรใส่รถไว้เด้ใส่รถให้เห็นใจคุณ2เพิ่นว่าแม่นว่าสินั่งกินนี่นี่เด้นั่งกินกินทาใจทบเดียวคันคันสีตีนแล่นไว้นี่หมายความว่าบ่ได้จ่ายบ่ได้จ่ายเสียเฮากับนี่ไปนี่มันฝึกมาแล้วเอาฝึกมาแล้วมื้อนี้นะฝึกมาเลยเฉพาะได้บ่เออฝึกมาการเรียนเรียบร้อยแล้วติดมาที่ติดมาบ่เลยอาจจะไปดีท่านผู้ชมก่อนโอ้ลืมสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้รายการอาหารจัดแซ่บของพวกเฮามาบุกซอยหอยแข็งซอยหอยแข็งจะซื้อซอยทะเลซอยทะเลซอยหอยแข็งซื้อมันแต่ว่าแต่บ่ได้มากินหอยแข็งมากินหยังมื้อนี้มากินแซ่ปิ้งแม่กบแม่จะซื้อหั่นมีอันพิเศษ2มีอันพิเศษอีมีอันพิเศษบ่บอกยำยำยำหอยยำหอยโอ้ยบ่แม่นหอยใส่สระอ่ำแม่นว่ามีเสยเนาะมีโอ้แปลกยำหำมาซั่นฮักบ่แม่นหำคนเด้หำแบ้พิเศษเกิดมายังบ่เคยกินยำหำแบ้จักเทื่อมื้อนี้ตอลิซีมบ่ลิซีมบ่ยอมเมื่อโอ้ไปเลยบ่ก็ไปแท้ป่ะไปเลยไม่ขยาเนาะว้าวตอนนี้ปิ้งให้เรียบร้อยก่อนจะให้เจ้าของเพิ่นสิรายเงินไหนรายเงินรายเงินน้ําไผรายเงินน้ําเจ้าแล้วเจ้าเฮ็ดปิ้งใหม่ตอนนี้เนาะตอนนี้ก่อนสิเข้าไปเบิ่งว่ามีหยังกินแด่ในห้านปิ้งแบ้นี่เออมีเมนูใดๆที่เมนูเด็ดๆในห้านแม่นตอนนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นพักผ่อนกันก่อนแล้วจักหน่อยหาซีมแป้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปแม่นเนาะไอ้ขุดวิสัยจะว่าน้องหักเจ้าเด๋น้องหักสวัสดีโอ้สวัสดีอันนี้เด๋อันนี้แม่ครัวมือโตสวัสดีแม่ครัวทําไหนเจ้าของบ้านก็ยังงามแม่ครัวก็ยังงามแซ่บแต่ว่ามื้อนี้สิสาธิตอาหารหยังสู่รายการอาหารจะแซ่บของเฮาเนาะโดยเป็นอบแบ้เนาะแนะนําอาหารหลักๆห้านเฮาจะเป็นอบแบ้เนาะปิ้งแบ้เนาะโดยปิ้งแบ้โดยแม่แล้วก่อนแนะนําชื่อก่อนต้องรู้ชื่อเสียงเฮียงนามระหว่างเจ้าของห้านแล้วก็แม่ครัวเอาเจ้าของห้านชื่อหยังชื่อหยังนามเนาะสบายดีชื่ออรัญพยศาสตร์เนาะเป็นเจ้าของห้านเป็นเจ้าของห้านต่อมาถูกงามงามแล้วสบายดีแม่ครัวเนาะอันชื่อน้ําฝนน้ําฝนโดยแม่ธรรมดาใครบ่เป็นหิมาโอ้ยน้ําฝนนึกว่าน้ําก้อนใครจะว่าน้ําฝนน้ําฝนเป็นแม่ครัวเพื่อสีมือดีอยู่ในห้านนี้แม่นบ่แต่ยังบ่ฮู้เพราะว่าเฮาบ่ทันได้กินแม่นบ่ทันแล้วต้องไปซีมก่อนเนาะโดยมื้อนี้เฮ็ดหยังมื้อนี้สาธิตหยังแน่สาธิตอบแบ้เนาะโดยอบแบ้โดยเป็นอบแบ้อบแบ้อบแบ้ปกตินี่ข่อยเคยกินมาหลายห้านบางห้านก็แบบกินแล้วแบบหิวคุยเด้อหิวคุย2อย่างวันนี้สิเฮ็ดได้ใดเฮาจะค่อยซีมนั่นได้เออจะฮู้โอ้ยบ่ทันมันหิวมาเฮ็ดกุ้ยนี่มีวิธีแนวใดแล้วก็ต้องมีเคล็ดลับทางห้านเฮาเนาะที่ว่าอยากเฮ็ดเฮ็ดให้มีความสามารถที่ว่าเป็นแม่ที่ว่ามันจะบ่ขิวเนาะโดยโอ้มีหยังอื่นก็ให้ทางเจ้าของห้านเพิ่นแนะนําว่าอันวิธีนับแต่หลักๆเพิ่นเนาะเฮาต้องมาเบิ่งเริ่มต้นกับวิธีการฆ่าแบ้โอ้โดยวิธีการฆ่าของเฮานะเฮาก็ได้จ้างอันน่ะผู้ที่ว่ามีประสบการณ์แล้วก็ฮู้การฆ่าว่าเฮ็ดเอาได้บ่ให้อันแบ้มันขิวเนาะเจ้าเฮาได้จ้างมาพิเศษโอ้ยบ่แม่นธรรมดาก่อนการเลยฆ่าเลยฆ่ามาก่อนจ้างผู้ที่มีประสบการณ์4มือบ่ธรรมดามาฆ่าแบ้ก่อนแม่นแล้วต่อไป
ขั้นตอน2ขั้นตอน2ก็เขาเจ้าขาแล้วเขาก็จะซับเป็นแยกเป็นส่วนให้เฮาวิธีการคว้าเลยแล้วแยกชิ้นส่วนเนาะแยกเลยให้เฮาแล้วก็มาแยกตอนซีตอนต้นปิ้งปิ้งแล้วก็แยกน้ำโพแยกทุกอย่างให้เฮาให้มันครบซึ่งมันผลกับมันกับเท้าก็คิดเลยแม่แล้วสุดแล้วทางห้านเฮาเน้นความสะอาดเจ้าแล้วขั้นตอนต่อมาในครัวโดยสำหรับการเป็นโอ๊กแบบนี้นะโดยการปรุงแต่งเนาะขั้นตอนการปรุงแต่งแรกๆเฮาก็จะคั่วก่อนสินะคั่วเครื่องเทศเครื่องปรุงสินะแล้วก็หลังจากนั้นเครื่องมันก็ได้กลิ่นหอมแล้วสินะเฮาก็จะตามด้วยอันลูกแบ้สิเนาะสิแบ้ลงแล้วคั่วพอประมาณ10นาทีสิให้เนื้อมันจะหั่นๆหน่อยนึงแล้วเฮาก็ตามด้วยเครื่องปรุงลงสินะแล้วก็คั่วก็คั่วปรุงแล้วเฮาก็จะมีเนาะอันนี้เกลือเกลือแล้วก็อันมะเขือแห้งน้ำตาลอันนั้นกับมะเขือมะเขือแป้งนัวแล้วก็ขนอเนาะขนอผงเนาะแล้วก็ซอสหอยเนาะซอสหอยมันแล้วแล้วก็เป็นหัวสีไข่ใบขี้หูดแล้วก็หอมบัวแดงเป็นข้าสินะเฮาก็จะไปบดเนาะโดยโอ้มันว่านี่นี่โดยนี่เฮาจะบดก่อนนี่แม่นแล้วเฮาไปบดก่อนบดให้มันละเอียดเนาะผสมเข้ากันสิบ่โดยแม่แล้วหลังจากอันนี้เฮาก็บ่บดเนาะนี่บ่บดเนาะนี่คั่วก่อนให้มันมีกลิ่นหอมๆสินะ2ตัวนี้อย่าก่อนกระโดดจะตามด้วยหลังจากซีนที่ว่ามันใกล้จะสุกแล้วเนาะแล้วเฮาจะตามด้วยมันลงสินะมันฝรั่งกับหัวกะโหลกหัวกะโหลกลงเนาะต่อๆไปประมาณโดยต่อมาลบก็ต่อดิต่อติดต่อโดยๆจ้าที่ว่าหลังจากที่ว่าคั่วเรียบร้อยคือในคั่วเพิ่นเว้าเนี่ยประมาณแล้วจังหวะเอานี้ลงโดยแม่แล้วซีนลงแล้วเฮาก็คนให้มันป้าอัดฝาป้าไว้เนาะตามประมาณอิงตามแบ้ถ้าแบ้หรือแบ้อ่อนสินะแบ้อ่อนเฮากะกะประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งสิโดยแม่แล้วค่อยกินแซ่บแล้วนี่เฮาใส่ตอนไหนตัวที่เฮาอันตัวที่เฮาปั้นบ่หลังจากเอาซีนลงแล้วเฮาเครื่องปั้นเฮาก็จะลงตามซีนใส่ลงไปเดินคนให้มันเข้ากันสิเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเนื้อเข้าหนังเดี๋ยวเฮาแต่งหน้าเพราะว่ามันก่อนอันจุดหลักๆเพราะมันจะเฮ็ดให้ดับกลิ่นที่ว่าแบ้มันขิวโอ้นี่แหละทางร้านเฮาจุดพิเศษของร้านลาวซะนะเออเคล็ดลับคือบ่ให้เฮานี่กินกุ้ยกินข้าวแม่นแล้วต่อไปมันข้าวเดียวเมิดเด้มันแซ่บเนาะเข้าท้องแล้วไปเบิ่งวิธีการสาธิตเลยบอกแม่นตอนนี้เจ้าย่างแห้งเลยพิธีกรทั้งสองคนแห้งเข้าหันครัวนั่นเพิ่นเลยเนาะเฮาเนาะได้ได้พอเฮาบ่ขอเข้าสิท่านางกินบ่ให้แม่ครัวสิผู้นี้ซะเอาไปซ่องเบิ่งได้เคล็ดลับเด้เออได้ซ่องเอาได้ซ่องเนาะถ้าเข้าเบิ่งเนาะตอนนี้มอบหน้าที่ให้ทางแม่ครัวเพิ่นเฮ็ดแซ่บๆเด้อโดยๆได้เนาะไปเบิ่งเนาะนั่นแหละไอ้นี่ครูนี่ไปใส่คนไปลากกินเบิดแล้วว่าก็แม่นนั่นแหละเพราะแม่ไปกินอยู่ดึกมาแม่มาแล้ววันนี้แล้วได้อบสดๆคนร้อนสิมื้อไผสิมื้อแม่ครัวก็นึกว่าสิมื้อตัวเองเพราะว่าเป็นหลักเป็นเคล็ดลับเออแล้วได้ตัดจัดปุ๊บเอามาปั๊บกินตอนนึงปุ๊บแซ่บปั๊บมันบ่แซ่บเด้อเนาะยังบ่ได้ชิมยังบ่ได้ฮู้ว่าแซ่บบ่แซ่บต้องชิมก่อนอ่ะชิมมานี่กินนี่เอียนเฮาแม่นแหละนี่ที่ว่าแม่ครัวเพิ่นเฮ็ดต้นหัดเนาะมึงดูนี่อันนี้คืออบที่ไอ้วิ่งขุดบ่แม่นไอ้วิ่งขุดเฮ็ดเด้อไอ้วิ่งขุดเอาออกมาเอาออกมาเฮาบ่ยอมเฮาบ่มีบ่วงอื้อโอ้เอาเอาบ่วงเฮาก็ได้อื้อจังได๋เฮาไปเอาให้ซิมก่อนบ่ซิมบ่ตอนอบสิเป็นรสชาติแนวใดบ่ซิมแต่ตอนบ่ซิมมันอื่นไปน้ําบ่ซิมตอนก่อนหมู่เมิดตอนใหญ่เป็นอะไรรสชาติแซ่บเพิ่นว่าต้องเอา
มันเขาในนึงบ่คนก็เดินมาได้เป็นได้เด้อเจ้าบ่ต้องเอามันเข้าอีกก็ได้ตูแต่มันมันแล้วเด้อเป็นรสชาติเลยธรรมดาพุ่นน่ะเป็นได้ไอ้แซ่บบ่บ่มีกลิ่นคาวบ่มีกลิ่นหนังกุ่ยเลยที่ปกติที่ว่าเฮาเคยกินเอาอีกต้นนึงก็เด้อเอาจักท้องกับซีนนั้นได้กูได้จานมันติมําเลยบ่เป็นอะไรเอ้ยบ่คือกับกลิ่นแน่เลยเนาะบ่มีกลิ่นคาวครับแม่นกุ่ยก็บ่มีแล้วรสชาติรสชาติเป็นไหนโคตรก็ยอดบ่บ่เค็มบ่จางไปพุ่นนี่หมอเลยพุ่นนี่อำลำแม่นบ่อำลำนะแก้มเบี่ยงสิล่ะบ่วายยังขึ้นหาไปแนวเมาอีกอยู่อันนี้คืออบแบ้สูตรพิเศษของห้านของห้านต้นห้านต้นห้าน2ต้นห้าน2หอมหอยแคนแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วแลบ่เฉพาะแต่พอนี่คุณน่ะอาหารกันกินต้นห้านแนะนําก่อนมีหยังแดอันนี้เอาตัวใดก่อนใกล้ๆนี่ก่อนเอาอันนี้เลือดแป้งแบ้เนาะเลือดแป้งแบ้สบายดีอันนี้ไปดูอันนั้นไปดูพิเศษเนื้อยำโอ้ยำหยังโอ้ยยำมาดาข้างในเนาะยำตับยำตับหวานหรอเป็นไรยำตับหวานโอ้สุดยอดต้องซีมก่อนซีมก่อนซีมก่อนต้องซีมไหนตับหวานอื้ออุ้ยแซ่บคือใจแบบบ่เผ็ดหลายแม่นว่าอ่ําแซ่บหลายขอบใจขอบใจหลายๆขอบใจโอ้อันนี้ก็แม่ครัวผู้นึงผู้ซอยแม่ครัวโดยในเรื่องนี้เรื่องยำตับหวานแซ่บมันเป็นสุกแต่ผักแซ่บเขาจะลวกหน่อยนึงพอเวลาเฮายำมันจะนุ่มอยู่ในปากเฮาแม่นเฉพาะว่าตับหวานมันหวานดีๆ2อย่างนึงเหลือปิ้งกินนี่ยำตับหวานเฮาซิอันนี้ต้องจํานี่บ่มันมีชงแก้วอันนี้เจียวเพี้ยอันนี้เจียวตับเจียวตับอันนี้เจียวเพี้ยวะโดยเจียวตับโดยเจียวตับนี่นี่ยับเท้าก็เจ้าให้กินกับอันนี้มันบ่แล้วแต่บางคนกับเจ้าก็กินแบบว่าเอาขอโทษเนาะเอารู้จักเลยโดยเอาขอเจได้จะกินนี่แม่นบ่ข้าเจ้าจะอันน่ะเจ้าใดแล้วแต่คนมากเนาะบางคนเขาก็จะมาคีบใส่ถ้วยแล้วก็เอาอันนี้หอกใส่แบบนี้ในเด็ดโอเคเอาเฮ็ดเอานี่แล้วข้าเจ้าก็อันนี้หอกใส่เนาะนี่เนาะโอ้แล้วเขาก็กินเอาแล้วอันปิ้งดิฉันปิ้งเขาจะก็เอาจ้ำบางคนเขาจะมันจะเข้ากันคล้ายๆคือกับกินข้าวปุ้นว่าง่ายซะแบบนี้ข้าวปุ้นอันได้เหงื่อว่าซะแต่ว่าเฮาลองพันเอาไอ้กดลองพันก็แซ่บปุ้นมันคำนี่นะเบิ่งว้ายบ่แม่นธรรมดาพุ่นน่ะน้ําลายแตกทันผสมขนาดว่าอยู่น้ํากันยังน้ําลายแตกน้ํากันอันนี้ผักข้าวทองผักข้าวทองโดยอันนี้จะแม่นานันบัวละพาโดยคล้ายคือพันแหละแม่นแล้วข้าวแก้วใส่แล้วก็กินด้วยเบิ่งเฮาสิพันบัดนี้เอาเสียสูตรนี่สิกระได้บ่ได้ได้ปากกว้างเอาส่วนหลายอันเขาเจ้าก็บ่มักพันดอกเพราะว่าเขาเจ้ากินแบบนี้แล้วก็คนใส่เลยแม่นแหละแต่ว่าส่วนหลายมันนับแต่ปากสันลงไปฮอดใต้แล้วเขาเจ้าสิเฮ็ดผักแบบนี้เบิดโดยเอาพันก็เสร็จแล้วแม่ได้เรื่องได้เรื่องน้ำแก้วนี่กินแก้วได้อยู่บ่เอ้ยเข้ากับอำลำเลยเนาะแค่บาดด้วยล่ะอันนี้ต้มโพนโดยต้มโพนจะของเฮาจะเน้นต้มโพนกับจุ่มโพนแบบนี้นะแม่ลองซีมเบิ่งซีมเบิ่งในนึงต้มโพนครับอันนี้เครื่องในบ่แม่นบ่อันนี้เป็นเครื่องในบ่แม่ล่ะจะเป็นพวกเครื่องในเด้อซีมเบิ่งเด้อเด้อเป็นอะไรพอดีบ่มันบ่ขมแหละบ่ขมบ่ขุ่ยอ๋อยัดขมบ่บอกบ่ขมบ่ขมบ่ขุ่ยพอดีแซ่บคนบ่มักขมก็กินได้คนแบบว่าเฮาเฮ็ดพอดีว่ายังไงซะต่อมามื้อนี้ต่อมาก็แซ่เพี้ยมาเพี้ยเออมาเพี้ยหมาเพี้ยหรือว่าแซ่เพี้ยโหมาเพี้ยแซ่ก็มีมีปกติเคยกินแต่แบบงัวแม่นบ่แม่นเอาซีมบ่แม่นไอ้โตปกติบ่กินดิบแหละสิลองซีมบ่ลองเบิ่งบ่แต่ว่าคันลูกค้าสั่งอะซุปเฮาเฮ็ดซุปให้เจ้าเพราะว่าอันลวกซุปคือแบบอันลาบแม่นแหละคือลาบเอาซีมหน่อยนึงเฮาสังเกตเห็นมีเครื่องในแมนแมนบอมีเครื่องในพร้อมลองซีมแล้วปกติบ่กินดิบโดยซีมเฮาก็สิซีมไอ้กดครับ
บ้างเป็นอะไรเนาะมันบ่ขาวมันบ่กุ่ยแหละแบบขมก็บ่ขมแบบคือว่าเหี้ยทั่วไปเหี้ยที่ก็จะผลแต่อันนี้เหี้ยของมาแท้ๆแม่นแหละเหี้ยคงตูแบ่แท้ๆแซ่บบ่กุ่ยเลยผู้ที่แบบมักว่าบ่มักขมหลายนี่สุดยอดเลยได้เรื่องได้เรื่องยังอีกบัดนี้ไอ้กูเดี๋ยวนี้กินไปจากเมนูแล้วยังเหลือแป้งละจุ่มแล้วแป้งชิมแล้วแป้งก่อนเอาชิมแล้วแป้งเอาบักนาวบีบใส่บ่อก็เออแล้วแต่แล้วแต่คนมากบางน้ำดินหุ้ยหนึ่งเพราะว่าเขาจะแยกแบบนี้ให้เนาะบางคนก็จะบ่มากใส่มาหน่อยเอาเนาะใส่ข้างหน่อยเนาะแล้วอันนี้ก็ต้องได้ใส่นี่นะบางคนก็เจ้าก็บ่มากทอดินใส่ทอดินใส่อันใส่ตาเขาได้นี่เดียวเลยอ่าบักขามนี่เด้อเด้อทำผสมโอ้ยว่าธรรมดาจิ้ว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 ยอดมีแก๊สุดยอดวันนี้ยังอีกเมนูหนึ่งคือจุ่มพลจุ่มพลจุ่มพลในนี้จะมีอย่างแดงจะมีซีนมาแล้วก็มีตับมีเครื่องในเลยข้าวจุ่มลงหม้อเลยป่ะแม่นแหละก็คือเฮากินจุ่มทั่วไปต่างแต่ว่าน้ำพลบิแบ้น้ำพลเป็นน้ำพลไหมนี่แม่นแหละน้ำพลแบ้แอนแอนยกว้าผู้ดีกำลังโคตรผู้ดีกำลังโคตรเหยียบลงเลยไอ้กล้องเบิ้งไอ้กล้องเบิ้งกำลังโคตรเลยข้าวจุ่มอันนั้นเลยเนาะไปพูดระดับเลยเนาะก็จะมีผักมานิไซก็คือจุ่มทั่วไปอันนี้ว่าจุ่มโดนที่นี่นะแล้วแต่คนมากมากคือบางคนที่ว่าจุ่มทกแบบนี้ฮะนะหมายจุ่มทกเป็นบางติดซื้อหวยจะตัวเข้ามากมันตัวนี้กว่าธรรมดาเลยรสชาติก็สุดยอดเลยรักซีเป็นคนหนึ่งจุ่มทกก๋วยเตี๋ยวตัวไหนจะมากตัวนี้ตื่นแซ่บอันนี้กับบ้านหวานส้มหักซี่มุ้ยเห็นไหมบ้านนี้เอาผักลงแล้วแม่นแหละธรรมดาก็จะจุ่มลงแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ฮะนะไอ้ผมจะซีนกับตับก่อนอันนี้จำนี่ก็ได้ป่ะจำตัวไหนได้เนี่ยจำน้ำเพียน้ำเพียหน่วยอ้าวต้องร้านซีนตับโดยโดยขอบใจเลยซีนครับเพื่อนรามซีนเพียเนาะซีนบังเด้อหรือเหมานี้ให้ซีนข้างในเป็นปลาของเพิ่นไอ้กูดไอ้น้ำมันบ่กุ่ยแล้วมันก็บ่ขมเนาะเปรี้ยวเนาะกินได้ไหนรสชาติกินได้คือว่ามันสิขมๆกุ่ยๆเห็นบ่บ่มีกินเลยปกติแบบว่าเฮาไปซื้อตลาดมาเฮ็ดกินนะมันจะขมแบบคาวได้เปรี้ยวเนี่ยใช่บ่เป็นส่วนหลายเขาจะเอาบีปนตี้แม่นเขาจะเอาน้ำใส่แล้วก็เอาบีใส่แบบนี้ค่ะน้ำมันอันนี้ทุกอย่างโยฮันเฮาเฮ็ดสดมาเลยเด้คือเพี้ยอันคือแบ้เฮาก็บ่ได้เอาแบ้พันเฮาก็แบ้ราดเฮาเลยแบ้เลี้ยงแม่นแหละแบ้เลี้ยงเฮาสุดยอดท่านผู้ชมท่านใดที่บ่ยังบ่ได้มากินเกี่ยวมาเลยบ่ได้มาเสียใจแซ่บนี่ต้องมาซีมรสบาลซ่านี่แซ่บเป็นแบ้อยู่จะบ่มีกลิ่นคาวบ่มีกลิ่นปุ๋ยเลยปกติตัวเองจะบ่ค่อยมากินแบ้ปานใดตัวแซ่บตับนี่ก็หวานจะย่อยเลยสมเป็นว่าตับหวานเนาะเออสมตับหวานมันบ่มีกลิ่นขิงๆๆแล้วคุณค่านี่แม่นแต่ว่ามื้อตะมื้อแม่นล่ะมื้อละโตบ่มื้อละโตช่วงนี้เอาเปิดใหม่มื้อละโตขายรุ่นต่อไปอยากได้ค่ามื้อ 2-3 โตพุ่นแหละเออขอให้มื้อ3-4โตพุ่นแหละสมอนปากอยากขายแบบนั้นอยู่แบบว่าให้ขายดีอย่างนั้นอย่าลืมอันมีเมนูพิเศษอีกแต่ว่ามื้อนี้มาบ่ถึงมื้อเพราะมื้อนี้ขาแบ้แม่ขาแบ้แม่แบ้นางแบ้นางบ่แม่นแบ้ข้าวมื้อนี้ก็เลยบ่ได้กินแบ้นางเลยบ่ได้กินยำห่ำก้อยห่ำก้อยห่อยแค่บ่แม่นยำห่ำแบ้บ่ห่ำคนหรอกยำห่ำแบ้เพิ่นว่ามีพิเศษปกติห้างอื่นนั่นจะแพงแต่เพิ่นขายครึ่งค่าแม่นบ่โดย150บาทนึงปกติห้างเพิ่นบอกว่าจานละ100แต่อยู่นี่จาน50ลุกพิเศษมาต้องเมาเลยทําไมเอาแม่ตัวนึงมันจะมีโทรได้ไอ้คุณต้องหน่วยแล้วมันจะได้จานก็ได้จานเดียวบ่เกิน2จานจานเดียวจ้ะจานเดียวจานเดียวโดยเมาเลยสักตดจ้อยเด้เอ้อนั่นสุดยอดปกติเฮาเปิดอาทิตย์นึงจักมื้อนี่อยู่เนี่ยเปิดทุกมื้อเลยเปิดทุกมื้อเลยจักมื้อจักโมงปกติถ้าปกติแท้ๆแล้วแม่นเฮาเริ่ม 2:00 นไป 2:00 น 2:00 นบ่จัดเฮาซุปบ่แล้ว2อาทิตย์เด้คือกันเปิดบ่สองโมงหาสิบเอ็ดโมงบ่แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเปิดแต่สองโมงสวยฮอดเที่ยงคืนผู้ใดเพิ่นว่า
ถ้าลูกค้าติ่มห้านกันว่าต้องมาเนาะต้องมาบ่มาบ่ได้อันฮู้อยู่ที่ว่าห้านเฮาตั้งอยู่ไสเนาะต้องได้บอกห้านมันบ่แซ่บตั้งอยู่ไสห้านเฮาตั้งอยู่ซอยห้อยแข็งซอยแข็งซอยห้อยแข็งติดกับอันข้างฝากรถซอยห้อยแข็งของสร้างเผือกแม่นแหละถ้ามาทางสร้างเผือกจะแม่นไก่วัดไก่วัดมาน้อยเดียวเนาะอยู่ไสมือเบิกไสกับบ่จอดรถเลยซื้อห้านต้นหัก2ปิ้งแบ้ต้นหัก2ท่านปิ้งแบ้ต้นหัก2บอกเลยว่ามาแล้วหักงงบ่ผิดหวังแน่นอนบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังแน่นอนเลยซีมีไอ้พุ่นเปิดทุกมื้อเพิ่นบอกจันทร์5อาทิตย์จันทร์5อาทิตย์จะได้ก็มาสนุกนับเงินแหละสมพรป้าคือปล่อยมาให้หลายออกรายการไปแน่นอนแล้วแหละขอโทษดิคนนี้มากแล้วเจ้าอย่าแต่ว่ามาแล้วก็อย่านั่งท่าเพราะว่าเฮาเฮ็ดใหม่ๆสุดๆเนาะโดยแม่แหละขอโทษอันนั้นสั่งก่อน997842624984624โดยผมมาตั้งผมมาจอดไว้ก่อนก็ได้อ่ะก็ค่อยมาก็เสียเวลากันแล้วจะกินเมนูใดสามารถแม่แหละเฮาเฮาส่งให้นอกจากนี้เฮายังมีเมนูพิเศษคือหมูต้มน้ำปลาบ่แบบนี้นะหมูต้มน้ำปลาแม่แหละต้มหมูมื้อนี้เอาหมูมาบ่ทันเอาหมูตัวนี้มาก่อนเอาหมูตัวนี้มากินท่าเฮาจะเน้นแท้มาโดยต้มหมูเฮาจะสั่งมาแต่เซโปนเนาะสั่งมาโดยเฉพาะหมูเลี้ยงมันบ่แม่แหละหมูน้อยหมูลาดหมูเลี้ยงโดยต้มเป็นโตเอาหมูต้มน้ำปลาได้เป็นโตกล้ามเป็นโตแก้วสมือแซ่บแม่แหละตัวน้อยตัวประมาณไหนประมาณไหนก็ซ้ำขาโต้เฮานี่เลยประมาณ 4-5 โลบ่บ่ฮ้อ 2-3 โล 2-3 โล 2-3 โลดีแบบว่าโตนอ่อนนะโตนอ่อนโดยผู้ดีแซ่บเฮาขายโตเท่าไหร่บัดนี้เฮาขายอันน่ะตัวนึง 300,000 350,000 แล้วแต่ตัวน้อยตัวใหญ่โดยจะว่าตัวน้อยก็ระดับอยู่ใน 200,000 ปลาย 300,000 ประมาณแม่นบ่แม่นแหละโอ้ยเออผู้ดีกินผู้ดีกินแล้วเนาะสัวเจ้าสิมาต้มไอ้ผู้นี้สัวเจ้าสิมาคั่วแม่นละแล้วสั่งมาเลยผู้ใดมีงานเดี๋ยวนี้น่ะสั่งโทรสั่งเนาะแม่นแหละร้านเลยว่าอยากได้หมูต้มน้ำปลาโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ว่าจักโลประมาณ 200,000 300,000 นี่จักโลละแบ่เจ้าเด้สมมุติว่าเออค่อยเมาให้เจ้าปิ้งให้อบให้มาส่งเลยเท่าใดโทรมาได้โดยโดยแม่นแหละเบอร์ติดต่อตัวแบ่นะนะเฮาขายแม่นโลนึง 200,000เฮาเฮ็ดให้ครบหมดทุกอย่างเฮาไปบริการนะให้เจ้าโอ้แล้วเฮ็ดหยังให้แดมีทุกเมนูที่ว่าที่เจ้าต้องการเฮาก็เฮ็ดให้น้ำโจ๊กน้ำแจ่วถ้ากรณีที่ว่าจะเอาแบ่มาให้เฮาครัวให้เฮาค่าแล้วเฮาเฮ็ดน้ำแจ่วให้ตัวละ 1,000 บาทเฮาเอาน้ำตัวละ 200,000 บาทแม่นแหละใช่แม่นว่าโอเคได้เฮาจะเอาแต่น้ำแจ่วให้แล้วเฮาครัวแล้วก็เฮาก็สิให้เฮาเอื้อมให้เฮาก็เอื้อมให้แบบนี้เจ้าเฮาจะเอาค่าเฮ็ดงานเฮาเล็กๆน้อยๆแม่นแหละเฮาบ่ได้เอาแพงว่าไงซะเฮาแบบยังให้ลูกค้ากินอันแซ่บแล้วก็อยากให้ลูกค้ากินแล้วมีความสุขในการกินว่าไงซะนี่แหละนี่แหละเพื่อนว่าคนที่ขายยาแท้จริงแบบว่าเฮาเห็นแล้วเฮาคิดว่าให้คนกินน่ะให้คนมีความสุขโดยเฮาก็มีความสุขแม่นบ่ถ้าเจ้ากินไปแล้วโอ้บ่แซ่บจะแม่นเหม็นแม่นข้าวแม่นปุ๋ยจะแม่นได้นะเฮาก็บ่ดีใจมันบ่ได้แม่นนี่แหละเพิ่นนําแม่ค้าตัวจริงนะนี่แม่นแล้วก็โปรโมชั่นเฮามีหยังบ่โปรโมชั่นเฮาช่วงเปิดใหม่มีซื้อเบียร์4แก้วแถมแก้วนึงแล้วก็อันเมนูเฮาที่ว่าสั่ง3ชุดเฮาก็แถมให้ชุดนึงแบบนี้นะโอ้ไปบักช่วงซื้อเบียร์4แก้วแถมแก้วนึงเมนูสั่งอาหารสั่ง3ชุดแถมชุดนึงแม่นแหละไปบักคือว่าหาใส่บ่ได้เนาะคือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ว่าดีสมควรก็สั่นต้องมาซีมมาซีมด้วยทานเองจึงว่าราคาเป็นได้3ชุดใหม่หมายความว่าจังได๋3ชุดแบบ3เนือง3เนืองมีหยังก็ได้แต่ว่ายกเว้นยกเว้นเลือดแปลงพอเลือดแปลงคันเฮาเฮาคิดไล่ราคาถูกอยู่แล้วเนาะจาน 10,000 กําไรน้อยอันจะสั่งเป็นอบเป็นหมาเหี้ยต้มโพดหมอแล้วเฮาก็แถมด้วยโปรโมชั่นดีๆเนาะโดยก็สั่งจุ่มมันจักซิเดจุ่มเดียนเด้เป็นซุปมันบ่เป็นซุปโดยซุปนึงจะมีนี่นี่นี่โดยแล้วก็มีเจลแจวให้ซุปนึง60อัน50,000กีบโอ้เพื่อเพื่อจะก็เบิ่งตับซื้อเสร็จได้ตับใหม่ๆมา2คนนั้นกินตายคืนอ๋อยังบ่ตายอันยังคืนอยู่เด้คืนอีกอยู่แล้วคืนสิมากินโตหั่นน่ะแซ่บก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่ครับคือว่ารสชาติดีสมควรต้องมาเพราะว่านอกจากตัวนี้เฮายังสิมีแผนการนะเกี่ยวกับมีเมนูอาหารอื่นบ่สั่งอาจจะมีบ่สินะโดยเฮาก็จะมีอาหารตามสั่งเป็นพวกประจําเภทอันอาหารทะเลเข้ามาโอ้แล้วคนเพิ่นจะเปิดเพิ่นอาจจะมีเพิ่นว่าแต่ปัจจุบันนี้สํานี้ก็เฮาเน้นตัวนี้ก่อนบ่แล้วบ่ไหวแล้วมาซีมก่อนเนาะตอนนี้คือว่า
เวลาของรายการกับว่าเฮานี่ไล่แล้วได้นี่โอ้ไล่ไล่จบงอเข้ามาแล้วเนาะแม่นบ่านั่งสมควรเลยเด้ซีปัจจุบันจะว่าเบ่งเด้แม่นหน้าเบ่งเด้ห้องเบ่งโดยๆเอาอย่างให้น้องอลังฝากถึงท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านที่ลูกค้าเนาะห้างในฐานะที่ว่าห้างเฮาเป็นน้องใหม่หาอยากฝากให้ท่านผู้ชมเชิญๆเข้ามาเลยเจ้าก็ห้างเฮาเป็นห้างเปิดใหม่เนาะก็อยากให้แต่ละคนมาลองซีมาตำนี้ติดสมเนาะว่าง่ายซะมากินลงเบิงมาซื้อมากินลงเบิงมันแซ่บบ่บ่แซ่บแต่ว่าเฮาก็รับประกันว่าร้านเฮามันแซ่บหั่นนะแซ่บแล้วก็สะอาดแล้วก็มันก็แบ่เฮาก็บ่มีกินเนาะเฮาจะเน้นเวลาที่ว่าแม่ครัวเฮ็ดเฮาก็จะเน้นว่าความสะอาดมาก่อนเพื่อสุขภาพของเฮาเองแม่นแล้วก็ลูกค้าก็แม่นแหละเพราะว่าเฮากินก็คือลูกค้ากินลูกค้าบ่แซ่บเฮาก็บ่แซ่บนี่นะนะก็แม่นโดยและสิ่งสําคัญแม่ของเฮานี่คือว่าสดใหม่ทุกมื้อค่ะใหม่ทุกมื้อโดยเจ้าได้ไว้ข้ามคืนแม่นอันนี้ล่ะสิ่งสําคัญคือว่าตับหวานจะเอิ้นตับหวานบ่แม่นหวานด้วยน้ําตาลบ่แม่นไดเฮากินตับเข้าไปแล้วมันรู้สึกเองหวานหวานตัวใดหวานตัวที่มันสดแม่นๆมันสดมันใหม่น่ะมันบ่คาวเลยแม่นบ่ล่ะทางรายการอาหารจานแซ่บของพวกเฮาก็ขอขอบใจน้องอรันหลายๆเนาะที่เราเจอรายการของพวกเฮามาซีมึงว่าแซ่บบ่ผ่านบ่แต่ไอ้คู่ว่าจังได๋หวานจัง4และ2โป้บ่ได้อ่ะเป็นอีก2โป้เด้ทางเจ้าของห้างเป็น6โป้ห้างแซ่บแซ่บแซ่บนี่บ่ได้ตัวเด้อๆบ่ได้ตัวแซ่บนี่เนาะต้องมาซีมต้องมาซีมถ้าบ่เสื่อเนาะแลมาเฮานี่รายการของพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่ว่าให้ที่ติดตามเฮาชมรายการของพวกเฮาแต่ต้นถึงจบและอย่าลืมรายการกับเฮาออกอากาศในวันหยังวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.ทางโทรภาคปกส.เนาะต้องติดตามพวกเฮาเด้อบ่ติดบ่ได้แหล่ต้องได้เอาอย่างกล่าวมาติดว่าให้กล่าวการสร้างป่ะกล่าวสร้างเนาะขอบใจหลายๆสําหรับอาทิตย์นี้พี่กอด2คนพร้อมด้วยแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สบายดีสบาย